เสาร์ที่14ธันวาคม2556มหกรรมชีวิตธุรกิจความสุขเริ่มต้นที่หัวใจงานสัมมนาครั้งใหญ่ในรอบปีพบกับถามจริงตอบจริงผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสาลินีวังตาลเรื่องจริงตลาดหุ้นไทยวรวรรณธารภูมิบลจ.บัวหลวงคมเฉือนคมนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กัญชาลดาวันณ อยุธยาเบาๆไม่จัดหนักใช่ยงเกิดมาเทรดภาววิทย์กลิ่นประทุมประมือเซียนปิงหน้าหยกค่ายเอเชียพลัสซามูไรเอสค่ายโนมุระพัฒนศิลป์เทพคำนวณค่าย CIMBT และคนพิเศษของคุณพบกันที่สยามภาวลัยสยามพารากอนจังหวัดที่0864902823รายได้มอบให้โรงพยาบาลราชวิถีสร้างศูนย์อาคารแพทย์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลสวัสดีครับพี่ครับเสียงค่อยจังเลยอ๋อไม่ได้ยินค่ะนี่ครับได้ยินนะคะได้ยินแล้วครับครับผมค่ะเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้เอายังไงกันดีรอดไปอีกวันนึงวิตลาดเป็นไซด์เวย์นะครับครับค่ะก็เป็นอย่างเงี้ยฮะสลับตัวขึ้นสลับตัวลงนะฮะยังไม่ได้บอกอะไรนะครับเมื่อกี้เขียวๆตอนนี้แดงแล้วพี่เขียวๆแดงๆเขียวๆแดงๆก็นิดหน่อยฮะอย่าไปใส่ใจกับมันสำคัญว่าถ้ามันหลุด 1,357 นะครับหลุด 1,350 อันนั้นน่ะอันนั้นน่ะปัญหาที่จะเกิดทางลงนะครับถ้าขึ้นผ่าน 1,300 นะครับ 1,387 อันนั้นก็คือมันก็จะเป็นทางขึ้นนะครับเขาเรียกว่ามันไซด์เวย์อยู่นะครับรอมันเลือกก่อนมันจะเลือกทางไหนนะฮะเลือกทางไหนก็ไปทางนั้นนะครับไม่เลือกก็คือเขาเรียกว่าไซด์เวย์มันก็จะปรับฐานอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับไม่มีอะไรเป็นสาระสำคัญโอ้โหพี่ครับแล้วการเมืองเราจะเอายังไงดีพี่การเมืองก็ให้นักการเมืองเขาจัดการเห็นมีผู้รู้นะครับนักวิชาการก็คนออกมาแนะนำแนวทางเยอะแยะไปหมดนะครับผมไม่มีความสามารถที่จะแนะนำครับก็กูรูก็ออกมานะครับคนเป็นห่วงประเทศชาติออกมานะครับสภาหอการค้าก็ออกมานะครับทุกคนก็ออกมาให้คำแนะนำว่าจะต้องทำยังไงนะฮะซึ่งก็หาฟังได้นะครับแต่ก็กูไม่ทำยิ่งยืดเยื้ออย่างนี้ฮะโหก็ส่งผลแย่ต่อทุกๆด้านเลยนะไม่ว่าเศรษฐกิจตลาดทุนนะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยถ้าเราไม่สามารถคาดการณ์ GDP ได้ว่ามันเติบโตได้ในปีหน้านะครับอะไรก็แย่หมดนะครับผมให้งี้ละกันนะครับเอาว่าให้นักการเมืองที่เก่งสุดในประเทศนะครับไม่ว่าพรรคไหนนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับคัดตัวเก่งๆมาเลยนะครับไม่สามารถทำให้ยอดส่งออกเนี่ยมันเติบโตได้นะครับหุ้นไม่ขึ้นนะฮะฝรั่งยังขายอยู่นะครับเพราะนั้นประเด็นทางด้านการเมืองผมไม่ได้ให้น้ำหนักนะฮะคุณจะทำ2ล้านล้าน3ล้านล้าน4ล้านล้านเนี่ยเขาไม่ให้เครดิตนะครับตราบใดถ้าการลงทุนภาคเอกชนนะครับกับการส่งออกเนี่ยไม่ดีขึ้นหุ้นไม่ขึ้นหุ้นไม่ขึ้นไม่ถึงว่าหุ้นฝรั่งที่ทำให้เซ็ตขึ้นจะไม่ขึ้นนะครับถ้าคุณมีการลงทุนในภาครัฐเพิ่มเข้ามามันก็จะขึ้นเฉพาะในโลคอลนะครับหุ้นในประเทศถึงจะขึ้นนะครับ mm-hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เมื่อเลือกจบนะครับแล้วตลาดหุ้นจะขึ้นขึ้นก็แค่ดีใจชั่วคราวแล้วก็ลงต่อเหมือนเดิมนะครับ mm-hmm. ตราบใดที่เราไม่สามารถที่จะสร้างเงินขึ้นมาในระบบได้ที่เรียกว่า GDP นะครับ okay. ต้องแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้จริงๆนะฮะเพราะเราต้องอาศัยเงินลงทุนจากต่างชาติในการทำให้หุ้นบ้านเราขึ้นนะครับแต่ในยุโรปในอเมริกาเขาไม่ต้องอาศัยเงินเราเขาอาศัยเงินเขาเองนะครับแต่เราต้องอาศัยเงินเขานะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาผมว่าวันนี้เขายังขายอยู่นะครับขายทุกวันเลยพี่เขาขายทุกวันแล้วก็ไม่มีใครรู้จริงๆว่าจริงๆแล้วเขามีเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าประมาณหลายล้านล้านน่ะประมาณ 3-4 ล้านล้านเขาจะขายจริงถ้าพูดถึงเรื่องการเก็งกำไรนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนก็การขายของกลุ่มที่เข้ามาตั้งแต่นะครับเข้ามาซื้อหุ้นตั้งแต่เซ็ต400อ่ะนะครับคือใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ขายหมดแล้วนะครับขายหมดไปละนะฮะก็เหลือพวกที่ลงทุนอยู่เดิมๆที่เป็นลองเทอมอ่ะว่าจะขายหรือเปล่านะครับถ้าขายก็จะเหนื่อยนะฮะแต่ปกติเขาก็ไม่ได้คิดจะขายนะครับเพราะเขาอาจจะมีต้นทุนแบงก์เทพที่20บาท30บาทเลยเขาไม่คิดขายนะฮะต้นทุนปตท.ที่ราคาจองอะไรนั่นนะครับพวกนี้เขาขายก็ต้องหาที่เอาเงินไปลงอีกนะฮะถ้ายิวเขาครอบเวอร์เขาก็ไม่ได้จะขายอะไรนะฮะ
ตลาดทุนของเราก็จะเป็นลักษณะที่ถูกต้องนะครับควรจะไซด์เวย์อยู่นะครับในกรอบล่างสุดก็คือ 1,320 นะครับกรอบบนก็ 1,480 นะครับกระชับขึ้นมาอีกนิดนึงก็ 1,350 นะฮะแล้วก็ 1,430 เป็น2กรอบนะครับที่คุณจะไปในส่วนที่ยากก็คือหุ้นอะไรที่คุณจะหลีกเลี่ยงไปก่อนเพราะปัญหาที่คุณพูดถึงการเมืองนะครับก็คือกลุ่มสื่อสารนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายนะฮะจะเห็นว่าทำโลด้วยนะครับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนี่ก็บัตรทอมแล้วนะฮะแต่ก่อนขึ้นไม่ทราบว่าไม่มีข่าวก็จะไม่ขึ้นนะฮะที่ปลอดภัยสุดก็น่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับอันนี้จะปลอดภัยสุดนะครับส่วนกลุ่มที่น่าไฮริสไฮรีเทิร์นก็จะเป็นกลุ่มปิโตรเคมีกลุ่มเดินเรือนะครับไฮริสไฮรีเทิร์นไม่ถึงว่าปัจจัยไม่ค่อยดีหรอกนะฮะแต่ราคาหุ้นเนี่ยอาจจะขึ้นไปได้มากๆนะก็จะเป็น IVL นะฮะ PTGC นะครับอาจเป็นบ้านปูนะครับเป็น TTA เป็นพีเชียดพวกเนี้ยนะครับก็ต้องเลือกดูนะครับเราก็วิเคราะห์ได้แค่นี้นะฮะความสามารถสูงวันนี้ไม่มีแล้วนะแต่วันอาทิตย์ที่เราจัดรายการกันนะครับพี่ที่ตอนแรกผมถามว่าพรุ่งนี้วันจันทร์เปิดมาจะเขียวหรือแดงพี่พลบอกว่าเขียวโอ้โหคารวะ1จอครับผมคือมันก็สามารถที่จะคาดการได้จากอินดิเคเตอร์นะครับถ้ามันมีเทรนด์เนี่ยมันก็จะพูดได้แต่วันนี้ถ้าถามว่าเป็นไงมันไซด์เวย์นะครับมันไซด์เวย์เราก็ต้องบอกว่ามันไซด์เวย์อยู่นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะเลือกทางไหนนะครับคราวนี้เรามาดูว่าปัจจัยทำไมหุ้นไม่ลงครั้งที่หุ้นมายืนแบบนี้แล้วจะลงเนี่ยเพราะว่านักลงทุน3เจ้านะฮะก็คือต่างชาติสถาบันในประเทศป๊อปเทรดขายทั้ง3เจ้าเลยนะฮะแต่รอบนี้ไม่ใช่รอบนี้การว่าไอ้คนขายเนี่ยเจ้าเดียวคือต่างชาตินะครับส่วนอีก3เจ้าในประเทศน่ะติดหุ้นหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้มันเป็นเรื่องทฤษฎีผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นสถาบันในประเทศก็ต้องประคองหุ้นของตัวเองไว้อย่างน้อยให้ถึงสิ้นปีถูกไหมครับไม่ให้ถูกทำลายลงไปแต่ถ้าเลยสิ้นปีไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีกลยุทธ์ที่จะถ้าเขาดูแล้วว่ามันไม่ไหวมันรับยังไงมันก็รับไม่ไหวยังก็ลงเขาก็จะทำขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะขายถูกไหมครับหลังจากนั้นมันก็จะลงนะครับผมคิดว่าจากนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยปลอดภัยนะฮะตลาดหุ้นเนี่ยใครถือหุ้นไว้เนี่ยจะปลอดภัยอยู่แต่ถ้าต้นปีแล้วเนี่ยผ่านไปสักหนึ่งสัปดาห์แล้วมันไม่ขึ้นอันนี้นะเริ่มเป็นอันตรายแล้วนะ นะครับมันจะลงนะฮะตามไปเป็นสเต็ปนะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่ก็ราคาแถวนี้คิดว่าคงไม่มีใครกำไรนะฮะขาดทุนมากขาดทุนน้อยนะครับติดหุ้นนะครับสูงนะฮะติดขาดทุน 10% 20% 30% นะครับก็แต่ทุกคนต้องมีความหวังนะครับเราไม่ทำลายความหวังของพวกคุณหรอกนะฮะอย่าไปดูเราก็อยากให้หุ้นมันขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าถ้าหุ้นมันจะขึ้นได้ก็ต้องเป็นไปตาม GDP ของเราคนนี้ถ้า GDP ของเราโตไปนะเราไปอาศัย GDP ยุโรปไหมครับไม่ฮะถ้าเราสาย GDP ยุโรปก็ IVL TTA PTGC เอาแบบนี้ไหมตัวบ้านปูไหม GDP จีนอาศัย GDP ของคนอื่นแล้วทำให้หุ้นขึ้นนะครับก็เป็นตามเนี้ยจะอาศัย GDP ของเราก็ธนาคารพาณิชย์ระเหมาก่อสร้างบ้านที่ดินนะครับอุปโภคบริโภคนะครับพวกนี้นะครับก็ต้องเลือกไปนะฮะแล้วทางด้านของทีเฟกล่ะครับพี่ครับอ๋อตอนนี้งดออกอากาศนะทีเฟกทำงดออกอากาศอยู่นะครับนะครับผมแล้วมีโครงการที่จะจัดสัมมนากับคุณม่อนอยู่นะฮะในประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงนี้ก็คือยังงดออกอากาศอยู่นะฮะยังทำหลักสูตรอยู่นะฮะที่จะมาสอนให้นักลงทุนแบบเต็มๆเลยนะฮะผมคิดว่าตลาดหุ้นถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่จะหากินกันได้ในตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของฟิวเจอร์มากกว่าครับนะครับเพราะเราเล่นได้ทั้งสองทางใช่ไหมเล่นได้ทั้งสองทางนะฮะอาจจะเล่นน้อยลงวันนึงได้ค่ากับข้าววันละ 5,000 ก็ยังดีกว่านะฮะการซื้อหุ้นตัวแล้วให้จะกำไร 5,000 โดยใช้เงิน 100,000 เกิดขึ้นไม่ได้ในสภาพตลาดแบบนี้นะครับแต่ในทีเฟกเมื่อเช้าจะเห็นว่าได้10จุดถูกไหมครับเมื่อเช้าได้10จุดนะครับเราได้5จุดก็พอนะฮะแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปิดสอนในปีหน้านะครับคิดว่าสภาพตลาดจะเป็นแบบนี้อย่างน้อย2ปีนะอันนี้เป็นคอร์สที่แบบว่าเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับจะสอนคอร์สเริ่มต้นตั้งแต่4วันเลยนะครับคือประมาณ4วันนะฮะในเรื่องของเทคนิคอลนะฮะเรื่องของ money management เรื่องของจีบยาการลงทุนแล้วก็เรื่องของระบบเทรดนะครับระบบเทรดที่มีหลายระบบให้เลือกเอาว่าจะเอาระบบไหนนะฮะหรือจะให้ทุกคน
หัดทำแล้วก็สร้างระบบเทรดมาแล้วก็จะดูให้ว่าระบบที่เหมาะกับคุณคือระบบไหนครับค่ะและอีถ้าท่านไหนสนใจนี่สามารถจองในงานวันเสาร์ของเราได้เลยหรือเปล่าคะก็ต้องถามคุณม่อนนะครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องของคุณม่อนจัดนะครับนะครับส่วนของเราเองเราก็จะจัดในต้นปีเราจะมีวันที่25มกราคมเรื่องฟันโฟเทอรี่นะครับก็คือเรื่องเนี้ยไอ้เงินไหลออกเงินไหลออกเนี่ยเมื่อปีที่แล้วไปฟังมกราเราก็บอกเงินมันจะไหลออกจากอาเซียนให้ระวังดีๆนะไม่เกินพฤษภาเนี่ยนะครับแล้วให้ระวังเลยว่าหุ้นมันจะลงเพราะว่าเงินมันจะไหลออกจากภูมิภาคอาเซียนนะครับอันนี้เรารู้ได้ยังไงนะครับก็วันที่อันนี้โทรมาจองได้เลยนะครับอันนี้เปิดสำหรับบุคคลภายนอกนะครับ คือของเราที่ศูนย์การเรียนรู้ไคคิวพีเนี่ยต้องเป็นลูกค้าก่อนนะครับแต่ที่ TOT ที่เราจะจัด20มกรา25มกราเนี่ยอันนี้เปิดโอเพ่นเลยนะครับ สำหรับบุคคลภายนอกนะครับซึ่งทุกครั้งก็จะเต็มแน่นหมดนะครับอันนั้นก็โทรมาจองได้นะครับเบอร์ที่สปอตโฆษณานะครับ026848867-8นะฮะเป็นวันที่25มกราเรื่องฟันโฟเทอรี่นะครับแล้วเราจะเข้าใจว่าฟันโฟเทอรี่นะไม่ได้ดูการซื้อขายของฝรั่งนะ เราสามารถรู้ล่วงหน้าเลยว่าตอนนี้เราจริงๆถ้าเราอยากลงทุนในหุ้นเนี่ยเราต้องไปที่ยุโรปนะฮะ ไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยนะได้ครับพี่ขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ